สวัสดีค่ะสบายดีกันนะคะทุกคนพี่ระดาก็สบายดีค่ะตื่นเช้ามาก็หาอะไรทานนะคะพี่ระดาเป็นคนที่ชอบกินส้มค่ะมักส้มไหมจ๊ะส้มอันนี้หวานกินมักส้มแล้วก็จะกินมักยุ่มแล้วจะกินมักส้มก้อนเพราะมักส้มมันหวานมักยุ่มมันเปรี้ยวจ้ะคิดฮอดบ้านอยากกินอาหารบ้านบ้านคิดฮอดอากาศคิดฮอดแนวกินแซ่บๆอาหารปงอาหารป่าจังสี่จ้ะอยู่เมืองนอกก็หากินยากเนาะค่ะเพื่อนเอามาฝากจากเมืองไทยค่ะบอกย่อมไหมโอ้น้ำลายไหลเห็นหรอแทบจนเพิ่มเอาแค่นั่งประแดกนั่นนะห่วงมากตื่นได้เป็นไข่ตื่นเป็นวัดกินมังม่วงมังย่อมจ้ะยูมองมองนอกก็ได้กินน้ำมังย่อมได้จ้ะเด้อฮัลโหลเป็นได้ตนคนมังนอกอยากกินยังไงมึงเนี่ยนิดๆหน่อยๆยังสีก็แซ่บด้วยจ้ะแถวๆขอบคุณเพื่อนหลายๆเลยบอกย่อมแซ่บๆจ้ะเปรี้ยวๆใช้น้ำปลาคุณได้จ้ะแล้วก็พริกคุณคำสุดท้ายกินแล้วกับพ่อบ่ตายอยากกินค่ะตะลิตวนคนเมืองนอกเมืองหน้านั้นอยากกินยังก็อดอดอยากๆมันบ่มีขายมีขายกับแพงก็เสียดายเงินมั่วมาฝากแซ่บๆจ้ะอันนี้บักฮูลิฟจ้ะเพื่อนพิรดาหอบมาจากเมืองไทยแม้นี่แม้มันเห็นบ่นี่เอามาฝากพิรดานะคะถึงแม้ว่ามันสิเป็นของเล็กน้อยบักฮูลหน่อยนึงแต่น้ำใจของเพื่อนนี่มหาศาลเลยเด้อค่ะเด้อยะสว่าข่อยปากเป็นปากเพียงเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้พี่มูข่อยเอามาฝากแล้วนะข่อยเอามาห่อไว้ได้จ้ะมันมีหลายอย่างนะจ้ะเด้อข่อยเอาแช่แข็งไว้ข่อยสิฝ้าเว้าแล้วสิฝ้าไปแช่แข็งอันนี้ก็จะเป็นใช่ล่ะผักชีใบเลื่อยว่าสั่นข่อยจะเห็ดเขียนซื้อไหวเขาจะไปแช่แข็งไหวจากมือเดียวกินว่าเมิดดอกแล้วชนีมีอย่างอีกก็ตีใบกับเพราสันคอยเอาใส่ถุงพร้อมแช่แข็งหรอค่ะอันนี้ก็โอ้อันนี้เขียนพิษอันนี้ว่าใบเลื่อยว่าสันโมแมนตัวนี้ไหมอันนี้กระเพราคือการจ้ะอันนี้ผักคุณตูอันนี้โหระพาที่ว่าอันหวานนะแม่ใบอีหยังล่ะเขาเอิ้นอีหยังที่ว่าเฮากินกับก๋วยเตี๋ยวหั่นนะข่อยเอาไว้ไปใส่อันผัดโอ้ยข่อยก็บ่คิดบ่ออกพี่น้องจ๋าข่อยเอาไว้จะใส่แกงคะลีหั่นนะที่นี่ได้บ่กอกมานี่มันได้จากเพื่อนๆมึงแม่เราเฮ็ดดีดีจังแม่เราไปอยู่เมืองไทยเนาะเรากลับมาสเต็มที่จักวิชาแล้วมึงแม่บ่กอกเรากลับไปเฮ็ดจังได๋ล่ะนี่นะมึงเนี่ยเรากับตากแห้งคอรอเลยเพื่อนแห้งคอรอเนี่ยนะเห็นไหมเวลาข่อยจะเอามาตำมะพุ่งนั่นเนี่ยข่อยก็เดี๋ยวไปเห็นเนาะเอาข่อยจะเปลี่ยนกล่องทางใหม่วันนี้มันเดี๋ยวไปเห็นข่อยข่อยกะสิเอามาแช่แข็งไว้คือกันเพื่อนๆจ้าลืมเปิดวิดีโอพี่น้องเอ้ยบางเนี่ยหั่นมะพุ่งจนแล้วอ้อยต้อยหั่นเป็นจังซี่นะจ๊ะเป็นแว่นๆแล้วพี่ระดาสิเอาเมล็ดมันออกเนาะจ้ะสิเอาแว่นนี่ไปแช่แข็งไว้เหลือเวลาพิรดาอยากกินต้มน้ำชานั่นเสียวออกมาทีละชิ้นแล้วก็สิมาต้มใส่ใบเตยเพิ่นว่ามันดีต่อสุขภาพดีต่อเบาหวานเฮาว่าดีต่อคอเลสเตอรอลในเลือดจังซี่นะจ้ะเปิดเบิ่งใน YouTube แล้วที่นี่นะถ้าสมมติว่ามันบ่ได้ผลมันก็บ่มีหยังเสียหายเนาะค่ะเฮาต้องลองผิดลองถูกไปเพื่อสุขภาพเฮา
อันอยากกินตำก็บอกได้กินได้พี่น้องสิเก็บไหวเสียแข็งไหวจ้ะแล้วมันก็เฮิมเฮิมแล้วที่ว่าเขาเอาโชว์ในคลิปเนาะมันสิเป็นแบบยังอ่อนอยู่จ้ะแต่อันนี้มันก็มันเฮิมหรอแม่แล้วเอาขึ้นเครื่องมาหมู่บ้านนี่แม่จ้ะเอออยู่เมืองนอกเมืองหน้านี่มันอดมันอยากเพื่อนๆนั่นแหละอยากกินของบ้านเฮากับบ่ได้กินเดี๋ยวที่นี่ไปซื้อน้ำร้านน้ำยังมันบ่สดจ้ะอันนี้มูหอบมาจากเมืองไทยเนาะจ้ะเนาะขอบคุณเพื่อนไผหลายๆเด้อจ้ะเด้อที่เอามาฝากพี่ระดานั่นน่ะเออที่นี่ก็น้ำใจมีล้นเหลือหลายจ้ะเพื่อนๆสิ่งของนี่มันก็คือค่าบ่มากมายเท่าน้ำใจน้ำจิตน้ำใจที่มีต่อกันเนาะค่ะสิ่งของเล็กน้อยมีค่ามหาศาลพี่ระดาดีใจหลายหมู่เอาคุ้งมาฝากเนาะค่ะแล้วก็มีมาฝากหลายอย่างอยู่ใบผักชีใบเลื่อยแน่อันผักกะเพราแน่กะเพราแดงกะเพราขาวแล้วมาหมดได้เดี๋ยวนี้ที่นี่พี่ระดาสิทำการแพ็คเนาะจ้ะเนาะคือว่าของดีมีประโยชน์ค่ะอยู่นี่นั้นบ่ได้กินหยังหรอกเพื่อนๆบ่ได้กินอยู่เมืองนอกเมืองหน้าน่ะอยากกินของบ้านๆเฮาจังซี่มันหายากจ้ะถ้านั่นล่ะเพื่อนก็ใจดีใจดียังว่าอุตส่าห์เอามาให้เนาะมีความจริงใจให้กันจ้ะเฮาก็ดีใจที่ว่าหมู่แบ่งปันเฮามาเนาะแล้วว่าเอาไปตำเด้อว่าซั่นพี่ดาก็บ่เอาไปตำดอกจ้ะสิเอาไปแช่แข็งจ้ะสิแช่กล้องแล้วก็แช่แข็งไว้จ้ะเดี๋ยวพี่ระดาล้างทำความสะอาดจักหน่อยก่อนเด้อจ้ะเด้อได้มาแล้วค่ะบักฮุงได้มา2กล้องเนาะจ้ะเนาะได้2กล้องพี่ระดาจะไปแช่แข็งไว้ก่อนเด้อจ้ะเด้อสิเอามาต้มน้ำชากินจ้ะแก้โรคเบาหวงเบาหวานก็ว่าไปจ้ะมันเนี่ยมันเล็ดมันเล็ดมันกับกล่องอันใหญ่มันเล็ดเนี่ยก็กินได้แต่พี่ระดาสิเก็บไว้มันเล็ดน่ะเพื่อนว่าเอาไปตากแห้งดีๆแล้วเพื่อนก็ว่าเอาไปยำกินแก่สร้างว่าซั่นจักสร้างอีหยังล่ะแก่โรคแก่หยังล่ะพี่ระดาเฮาว่าแก่สร้างเนาะเอาไปกินแก่สร้างจ้าเกิดอาแช่แข็งได้เนาะจังไรกับไอ้ว่างวันนี้ก่อนคุณน่ะมันบกฮุ้งเฮิมอ่ะนะหน่วยหมากกับดำเราจะเพื่อนเมล็ดมันสีดำแล้วได้ถึงเมล็ดบกฮุ้งจะเอามาจากบ้านเฮาบ่มีสารผิดสารยังไปเอาไปเก็บใส่ตู้แข็งไว้บ้านนี้